อยังอยู่ที่หนองคายอยูน่นะครับจังหวัดหนองคายก็ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาหาทางออกกรณีผู้เลี้ยงปลากระชังที่ถูกเรียกจ่ายค่าปรับสร้างกระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำโขงนี่นะครับผ <ฮะ S 1> ิดพรบนะครับที่ประชุมนะคะประจักษ์ศิลปาคมศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายนายโสพลห่วงญาติในอำเภอเมืองหนองคายรักษาราชการแทนประหลัดจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำโขง โดยมีในอำเภอท่าบ่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าท่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังเข้าร่วมกันหาหรือด้วยนะคะซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดหนองคายเนื่องจากกฎหมายระบุว่าการพิจารณาและก็อนุญาต ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินซึ่งตามกฎหมายใหม่ผู้เลี้ยงปลากระชนันต้องมายื่นคำร้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเป็นใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ําในน้านะครับแล้วก็ใต้น้ําของแม่น้ําฉบับละ300ร้อบาทอขออภัยครับฉบับละ100บาทและค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ําครั้งละ50บาท กล่าวคือจะมีการเก็บเงินค่ากระชังตารางเม็ดละ500บาทค่าธรรมเนียมเชิงธุรกิจตารางเม็ดละ200บาทเกษตรกรที่เลี้ยงปลา50-200กระชังจะต้อง จ่ายค่าปรับคนละประมาณ50,000บาทถึง100,000บาทนะครับทั้งจังหวัดมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชัง3,000รายจะต้องจ่ายค่าปรับประมาณ57ล้านบาทพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่23มิถุนายน2560นี้นะครับย,ยังไม่ได้ประกาศเนาะ<ช>จะเริ่มใช้เดือนเดือนหน้านะคะการหารือในครั้งนี้ก็เป็นการหาทางออกร่วมกนะะันค่ะเนื่องจากว่าอัตราที่ต้องจ่ายค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังบอกว่าคงจ่ายไม่ไหว หร่อเพราะว่าสูงเกินไปทางจังหวัดจึงต้องระดมความคิดเห็นร่วมกันอต้องมีการให้ทางกลุ่มเจ้าท่าพิจนารณาทางร่วมกันด้วยนะคะจึงจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรได้เพราะเขาไม่ได้เลี้ยงกระชงังสองกระชังอยู่แล้วนะคะแต่ละลายก็เลี้ยงกันหลายกระชงังแล้วถ้าร<อ>วมๆแล้วเป็นแสนนี่ก็ไม่ไหวนะคะเป็นตัวเลขที่สูงนะใช่น,น่เห็นใจมีการหาทางออกให้ดีนะครับ